This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟงัง Weekend s a t d คำนี้ดีวันนี้เรามาฝึกออกเสียงกันครับ วันนี้เราจะมาซ้อมพูดคำฮิตฮิตประโยคติดปากทั้งหลายที่ทุกคนมีสิทธิ์มากๆที่จะได้พูดกันจริงๆนะครับแล้วก็ตามสไตล์ของคำนี้ดีก็คือเราจะตั้งต้นจากคำที่น่าสนใจก่อนทีละคำแล้วก็เอาคำเนี้ยไปใช้ในบริบทต่างๆแต่วันนี้ไม่ใช่แค่ฟังกันอย่างเดียวนะครับต้องพูดตามกันไปด้วยถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับ immediately คำนี้แปลว่าอย่างทันทีทันควันนะครับ immediately immediately okay I'll go immediately immediately literally คำนี้แปลว่ามีความหมายตามนั้นเป๊ะๆนะครับไม่ใช่การพูดแบบเปรียบเทียบหรือว่าพูดเป็นสัมบัติสำนวน literally literally it'll take 10 seconds literally อันนี้ก็แปลว่ามันจะใช้เวลาประมาณ10วินาทีอันนี้ไม่ได้พูดไปอย่างนั้นแต่มันจะ10วินาทีจริงๆจับเวลาได้เลย it'll take 10 seconds literally it'll take 10 seconds literally literally mostly mostly it's okay mostly ก็คือโดยส่วนใหญ่มันก็โอเคนะอาจจะมีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงประมาณนั้น it's okay mostly mostly necessarily คำนี้มาจาก necessary แปลว่าจำเป็น necessarily ก็เป็น adverb นะครับเช่น that's not necessarily true that's not necessarily true ก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ That's not necessarily true. Necessarily, normally, normal, normal ก็คือปกตินะครับ Normally ก็คือโดยปกติแล้ว Normally I go to bed at 10 p.m. Normally I go to bed at 10 p.m. Normally, obviously คำนี้แปลว่าชัดๆ o b v i o u s ก็คือสังเกต Obviously ก็คืออย่างชัดเจน Obviously you're lying เห็นชัดเลยว่าเธอกำลังโกหกอยู่ Obviously you're lying Obviously Occasionally occasion ก็คือโอกาสนะครับ occasionally ก็คือบางโอกาสครับ occasionally not always but occasionally อันนี้ก็คือไม่ถึงกับเป็นประจำแต่ว่าเกิดขึ้นบ้างตามโอกาสนะครับ not always but occasionally occasionally perfectly อันนี้แปลงง่ายๆเลยนะครับก็คือ perfect นั่นเอง perfectly that's perfectly fine that's perfectly fine perfectly personally โดยการส่วนตัวแล้วโดยความเห็นส่วนตัวแล้วโดยเป็นการส่วนตัวของฉันเท่านั้นนะครับ personally I personally disagree โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะ I personally disagree personally politely อย่างสุภาพนะครับ politely remember ask them politely จำไว้นะเวลาไปถามเขาเนี่ยถามสุภาพสุภาพถามดีๆหน่อย remember ask them politely poorly, poor, l y poor แปลว่าจนแปลว่าไม่ค่อยจะดีนะครับ poorly our house was built poorly แม่บ้านของเรานี่คือสร้างขึ้นมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่วัสดุถูกถๆผู้รับเหมาถูกถๆนะครับ our house was built poorly poorly possibly ก็มาจาก possible possibly ก็คือ,อเป็นไปได้ possibly how could you possibly think that เธอไปคิดอะไรอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ย how could you possibly think that possibly previously คือก่อนหน้านั้นนะครับ previous previously, as I said previously, you're lying. ก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้าเมื่อกี้นายกำลังโกหกอยู่ใช่ไหม As I said previously, you're lying. Probably คำนี้แปลว่าบางทีอาจจะเป็นอย่างนั้น Probably, probably, probably. probably. you probably right เออที่แกพูดก็อาจจะถูกนะเนี่ย you r e probably right probably p r o b a b l y properly เขาว่า proper ก็คืออย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับ properly let me introduce you properly ประโยคนี้อาจจะหมายถึงว่า พวกเธออาจจะได้เคยเจอกันแล้วแต่ว่าขอให้ฉันแนะนำพวกเธอให้รู้จักกันอย่างเป็นทางการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ Let me introduce you properly Let me introduce you properly properly proudly อย่างภูมิใจเราเคยได้ยิน proudly present ใช่ไหมครับคือคำคำนี้แหละ proudly She smiles proudly. เธอยืนยิ้มอย่างภูมิใจ She smiles proudly. Prodly. u Quickly. อันนี้แปลงง่ายนะครับอย่างรวดเร็วอย่างว่องไหวคือไม่ช้าเอาเร็วเร็วะ Quickly. Please decide quickly. ช่วยกรุณาตัดสินใจไว้ๆหน่อยนะครับ Please decide quickly. Quickly, really, อู้คำนี้ใช้กันบ่อยได้ยินกันบ่อยนะครับ Really, do you really think so? เธอคิดอย่างนั้นจริงจหรอ Do you really think so? Really, secretly เป็นการลับๆไม่เปิดเผยนะครับ Secretly I secretly admire her. แม่ผมนี้แอบชื่นชมเธออยู่ลับๆไม่บอกใครแอบติดตามเป็น FC อยู่นะ I secretly admire her. Secretly, seriously. คำนี้ก็น่าจะได้ยินบ่อยนะครับก็คือ serious นั่นเอง Seriously, seriously we need to change. เอาจริงๆนะเราต้องเปลี่ยนแล้วล่ะ Seriously we need to change Shortly อันนี้ไม่ได้แปลว่าอย่างเตี้ยหรือว่าอย่างสั้นนะครับแต่แปลว่าแป๊บหนึ่งในเวลาไม่นานในเวลาอันรวดเร็วรอแป๊บหนึ่ง Shortly I'll be with you shortly รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยวจะไปคุยด้วย I'll be with you shortly short shortly simply คำนี้ก็แปลว่าอย่างง่ายๆนะครับแต่อย่างในประโยคนี้ลองดูซิว่าจะแปลว่าอะไร I simply wanna help ก็คือเราแค่อยากช่วยเฉยๆไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยเราแค่จะอยากช่วย I simply wanna help ในที่นี้ความหมายคล้ายๆกับคาว่า just I just wanna help I simply wanna help ไม่มีอะไรซับซ้อนกว่าน,นั้นแค่อยากช่วยเฉยๆ I simply wanna help simply slightly ก็คือนิดหนึ่งเท่านั้นเอง slightly s, s l i g h t นะครับ slight slightly I'm slightly taller ฉันสูงกว่านิดนึง I'm slightly taller slightly, slowly คำนี้ก็น่าจะแปลไม่ยากนะครับ just do it slowly don't rush เฮ้ยทำช้าๆอย่ารีบ just do it slowly don't rush slowly อย่างที่เคยบอกนะครับบางทีเวลาท่องศัพท์เนี่ยท่องไปพร้อมสำเนียงและความรู้สึกไปด้วยเช่นเมื่อกี้ slightly นิดเดียว slowly ชา้ชาๆ slightly slowly เราก็จะจำได้ไง่ายขึ้นนะครับ specifically คำนี้มาจาก specific ซึ่งแปลว่าเฉพาะเจาะจงระบุลงไปเลยว่าคืออะไรยังไง specific specifically is designed specifically for women ก็คือสิ่งนี้ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ is designed specifically for women หรือว่า is designed for women specifically specifically strongly อย่างแข็งแรงที่ว่านี้ก็คืออย่างแรงนะครับ strongly I strongly recommend that bar บาร์นี้นะแนะนำเลยเครื่องดื่มดีบาร์เทนเดอร์น่ารักราคาโอเค I strongly recommend that bar strongly suddenly มาจาก sudden นะครับ sudden ซึ่งจริงๆเจ้าของภาษาอาจจะอ่านว่า sudden เสียงอื่นใหม่อีกแล้วครับ sudden ก็คือ suddensuddensuddenly แปลว่าทันใดนั้นนะครับ it happened so suddenly มันเป็นอะไรที่จูจ่ๆก็เกิดขึ้นแบบพรวดพลาดมากเลยนะครับ it happened so suddenly suddenly terribly มาจาก terrible นะครับ terribly ซึ่งในหลายๆสถานการณ์คำนี้จะแปลว่า very นั่นเองเช่น i'm terribly sorry i'm terribly sorry terribly truly truly i truly believe in you i truly believe in you truly Usually มาจาก usual โดยปกติแล้วนะครับ Usually I usually wake up early โดยปกติแล้วเป็นคนตื่นเช้านะครับ I usually wake up early Usually ซ้อมพูดบ่อยๆนะครับแล้วก็ประโยคพวกนี้ คำพวกนี้น่าจะเป็นสิ่งที่จะได้เอาไปใช้พูดกันได้จริงๆนะครับและต่อจากนี้ไปได้ยินภาษาอังกฤษที่ไหนเมื่อไหร่ลองพูดตามให้หมดเลยครับไม่ว่าจะหนังจะซีรีส์จะข่าวจะทอล์กโชว์จะในพอดแคสต์ภาษาอังกฤษนะครับย้าว่าฝึกบ่อยๆครับฝึกทุกวันแล้วการออกเสียงของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ติดตามคำนี้ดีกันได้ทุกวันแล้วก็ทุกช่องทางเหมือนเดิมครับ TheStandard.co YouTube Spotify Jukes และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์นะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears